นางทองออนไมวงอายุ73ปีชาวบ้านคำสว่างตำบลนาคำอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงมากว่า2เดือนนะครับหลังเข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบที่โรงพยาบาลเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่แล้วครับลูกสาวเนี่ยบอกว่าแม่มีอาการปวดท้องรุนแรงนะครับก็เลยไปโรงพยาบาลแห่งแรกแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นการปวดท้องธรรมดาครับก็เลยกลับบ้านผ่านไปประมาณ1เดือนอาการไม่ทุเลาก็เลยขอให้โรงพยาบาลแห่งแรกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลแห่งที่2พอไปถึงแพทย์ก็บอกว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบครับแต่ยังผ่าตัดไม่ได้เพราะว่าแม่กินยาสลายลิ่มเลือดเป็นประจำต้องหยุดกินยาก่อน2วันจึงจะผ่าตัดได้กระทั่งครบ2วันนะครับโรงพยาบาลก็แจ้งว่าห้องผ่าตัดไม่ว่างสุดท้ายอาการทรุดไส้ติ่งแตกแพทย์จึงนำตัวเข้าห้องผ่าตัดและหลังการผ่าตัดแม่ก็มีการติดเชื้อในกระแสเลือดจึงตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการรักษาผู้ป่วยครับว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่แต่ที่ศรีสงครามแทนที่ศรีสงครามบอกว่าแม่วันที่หนึ่งเนาะค่ะไปล้างทุกวันแต่วันที่หนึ่งมันจะมีหนองออกแต่หมอนครบอกว่ามันจะมีน้องออกในมันเป็นปกติฉันก็เลยบอดีคิดตื่นไล่นะวันนี้ก็วันที่สองก็ไปล้างอีกไปล้างที่โรงพยาบาลศรีสงครามไปล้างแล้วว่าทางพยาบาลกับหมอเราบอกว่าโอ้ยถึงไปนครกับบนรถเพราะคุณเมารถไปเองเด้อบอกกันอันถ้าไปนครแล้วแม่ตายฉันก็บ่ไปนครฉันจะไปสกุลล่าสุดนายแพทย์ณฤพลยุทธเกษมสรรผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมระบุค่ะว่าการตรวจสอบกรณีห้องผ่าตัดไม่ว่างนั้นไม่เป็นความจริงอาจจะเป็นความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างญาติกับพยาบาลส่วนสาเหตุที่ล่าช้าเพราะว่าทีมแพทย์ต้องเตรียมความพร้อมให้เกิดความปลอดภัยเนื่องจากคนไข้กินยาสลายลิ่มเลือดตามหลักต้องหยุดยาอย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งยังมีอาการเลือดจางค่ะจึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันความเสี่ยงระหว่างการผ่าตัดเขาหยุดยานี้โรคที่เขาเป็นอยู่มันก็อาจจะกำเริบหรือทำให้แย่ลงเนาะเช่นเป็นโรคเส้นเลือดสมองแล้วมาด้วยไส้ติ่งอักเสบถ้าไปหยุดยานั้นอาจจะไปเสียชีวิตจากเส้นเลือดสมองอุดตันรอบแทนครับครับยังไม่ได้มียาเฉพาะที่จะแบบไปรักษานี้ให้หายทันทีแล้วผ่าตัดได้ทันทีเลยครับแม้ถ้าเมื่อไหร่ที่คิดว่าโรคมีภาวะฉุกเฉินถ้าไม่ผ่าจะเสียชีวิตอันนี้ก็เราต้องคุยให้ได้เปลี่ยนข้อมูลแล้วตัดสินใจร่วมกันระหว่างแพทย์กับยาคุกแม่คิดครอบครัวผู้ป่วยยังได้ยื่นหนังสือต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมนะครับเรียกร้องสิทธิ์เงินชดเชยที่เกิดจากความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ครับเพราะว่าแม่ได้รับผลกระทบจากการรักษาจนเป็นผู้ป่วยติดเตียงขณะเดียวกันลูกสาวต้องหยุดงานเพื่อมาดูแลครับ